อร์รถทัวร์มรณะรับเสพยา2ครั้งระหว่างขับรถพาคณะทัวร์เที่ยวทะเลก่อนเบรกแตกดับ18ศพสวสารัฐจากสองพักเปิดศึกปาหิมะใส่กันอย่างเมามันใครแพ้ควักเงินซื้อพิซซ่าเลี้ยงทีมงานฝ่ายชนะกทม.เตรียมจัดงานสงกรานต์ย้อนยุคตามรอยละครบุพเพสันนิวาส 12-15 เมษายนนี้ส่งเสริมนักท่องเที่ยวแต่งไทยเล่นน้ำอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอาจารย์แดงศัลยาผู้เขียนบทโทรทัศน์บุพเพสันนิวาสเผยเหตุผลที่ต้องมีผีกระเกตปรากฏออกมาในเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เที่ยงเปิดประเด็นค่ะดิฉันนวนาบำรุงพฤกษ์ค่ะฉันกมลวรรณตรีพงษ์นะคะวันนี้ติดตามจากล่ามภาษามือด้วยนะคะคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะค่ะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่23มีนาคม2561นะคะเริ่มต้นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่จริงๆเมื่อค่ำวานก่อนนะคะก็คืออุบัติเหตุเป็นรถบัสแล้วก็ไปเสียหลักนะคะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุที่วังน้ำเขียวจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีชาวบ้านจากจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เขาเดินทางจะไปเที่ยวทะเลกันเสียชีวิตไปมากถึง18ศพเลยทีเดียวนะคะปรากฏว่าหลังเกิดเหตุค่ะคนขับรถก็หลบหนีไปแต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกุมตัวมาได้แล้วโดยคนขับรถยอมรับนะคะบอกว่าได้เสพยาบ้าไปด้วยนะคะถึง2ครั้งเช้าวันนี้ที่โรงพักภูธรอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวัชรินทร์บุญคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเตรียมสอบปากคำคนขับรถทัวร์ก็คือนายกฤษณะจุฑาชื่นอายุ44ปีค่ะเป็นชาวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ถูกตำรวจจับกุมขณะที่กำลังเดินโซซัดโซเซสภาพอิดโรยเลยนะคะอยู่ในหมู่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำประมาณ7กิโลเมตรเบื้องต้นนายกฤษณะคนนี้รับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นคนขับรถทัวร์จริงหลังเกิดเหตุกลัวความผิดเพราะว่ามีคนเสียชีวิตหลายคนก็เลยอาศัยจังหวะชุลมุนแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าป่าไปตามข้างทางเรื่อยๆข้ามวันข้ามคืนจนกระทั่งรู้สึกทั้งเหนื่อยแล้วก็หิวนะคะก่อนเกิดเหตุขับรถวิ่งลงเขาลาดชันโดยรถนั้นวิ่งด้วยความเร็วสูงพอสมควรแต่ว่าเกิดปัญหาเบรกแตกขณะที่เข้าโค้งมีรถบรรทุกอ้อยขวางช่องทางซ้ายก็เลยหักแซงขวาแต่ว่ารถเสียหลักพุ่งข้ามแนวขอบซีเมนต์สูง1เมตรกั้น อยู่ที่เกาะกลางถนนนะคะแล้วก็ข้ามไปยังถนนอีกฝั่งหนึ่งพุ่งชนสิ่งกีดขวางและพลิกคว่ำพังระเนระนาดคนขับบอกว่าโชคดีที่ตนได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกที่แขนขวาเพียงแค่เล็กน้อยและปรากฏว่าทางตำรวจก็เอาไปตรวจปัสสาวะนะคะก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนายกฤษณะยอมรับค่ะบอกว่าเสพยาบ้าถึง2ครั้งในระหว่างที่ขับรถพาคณะทัวร์เดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีก็คือในวันที่19แล้วก็20มีนาคมตอนนี้ตำรวจได้แจ้ง3ข้อหากับคนขับรถทัวร์นะคะก็คือขับรถประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยไม่หยุดให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บและเสพสารเสพติดขณะขับรถค่ะนี่ก็คือสภาพของรถทัวร์หลังจากเกิดเหตุคือเรียกว่าขาดเป็นเสี่ยงๆกระจัดกระจายกระจุยแล้วก็สภาพรถก็ไม่น่าจะสามารถกลับมาใช้การได้อีกแล้วค่ะเสียหายพังยับเยินนะคะจากความเร็วที่รายงานไปก่อนหน้านี้83กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่าจะไม่ได้เกินที่กฎหมายกำหนดแต่ว่าบริเวณที่เกิดเหตุจุดนี้เป็นทางโค้งนะคะเพราะฉะนั้นความเร็วที่แนะนำเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมรถได้ดีนะคะใช่ค่ะก็ทั้งเรื่องของตัวสภาพรถด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่ผู้รอดชีวิตให้การบอกว่าได้ยินเสียงเด็กรถตะโกนเลยเบรกแตกนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างด้วยค่ะก็โดนไป3ข้อหานะคะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากกรณีนี้นะคะก็ไปดูแนวทางจากทางคปภ.นะคะที่เร่งให้ความช่วยเหลือทางด้านประกันภัยค่ะพร้อมกันนี้ก็สั่งการให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะเปิดเผยว่าได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยอย่างเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และบริษัทประกันภัยนะคะโดยพบว่ารถทัวร์คันดังกล่าวมีการทำประกันรถภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.ไว้กับบริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ
โดยกรณีที่บาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อคนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการทำประกันภัยรถภาคสมัครใจประเภทที่1ไว้กับบริษัทอาคเนประกันภัยจำกัดมหาชนให้ความคุ้มครองต่อกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรของผู้ขับขี่ 50,000 บาทนะคะและผู้โดยสาร39คนคนละ 50,000 บาทต่อคนค่ะและค่ารักษาพยาบาลอีกจำนวน 50,000 บาทโดยทางนี้นะคะได้สั่งการให้สำนักงานคปภ.จังหวัดนครราชสีมาค่ะประสานบริษัทประกันภัยเพื่อให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าผู้ประสบภัยนั้นได้มีการทำประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคลอื่นๆเอาไว้ด้วยหรือไม่นะคะถ้าหากพบว่ามีค่ะก็จะประสานงานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่อไปค่ะและจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะปรากฏว่าทางรัฐบาลก็แน่นอนค่ะใกล้สงกรานต์แบบนี้เป็นห่วงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะออกมามีความเห็นชอบ4ยุทธศาสตร์นะคะความปลอดภัยทางถนนเพื่อเตรียมเป็นมาตรการในการรับมือในช่วงของการเดินทางเทศกาลสงกรานต์ด้วยเพื่อไม่ให้เหตุซ้ำรอยแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเพื่อพิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนรวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจะยังคงใช้มาตรการเดิมนะคะทั้งเรื่องของการยึดรถคนเมาแล้วขับคุมเข้มการคาดเข็มขัดนิรภัยและการควบคุมความเร็วค่ะขณะที่รถกระบะก็อนุโลมให้ผู้โดยสารนั่งในที่ที่ปลอดภัยและให้ใช้ความเร็วต่ำนะคะส่วนข้อเสนอที่บอกว่าให้ยกเลิกการนำรถบัส2ชั้นมาใช้ทางกระทรวงคมนาคมตอนนี้กำลังพิจารณารูปแบบของรถที่มีโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอยู่ซึ่งรถบัส2ชั้นที่วิ่งอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดเป็นรถเดิมนะคะเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกไม่ให้จดทะเบียนใหม่มาตั้งแต่ปี2558แล้วและจะต้องมีการตรวจสภาพปีละ2ครั้งถ้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่ต่อทะเบียนให้ดังนั้นรถประเภทนี้เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยหมดไปนั่นเองค่ะขณะเดียวกันยอมรับว่าอุบัติเหตุรถบัส2ชั้นที่นครราชสีมาและคนขับแอบเสพยาบ้ามาก่อนเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากซึ่งการให้ต่อใบขับขี่ทุก3ปีก็พอที่จะตรวจสอบคุณภาพของคนขับได้ในระดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณา4ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวนะคะจะประกอบไปด้วย1ปฏิรูประบบการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายจราจร2สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน3ระบบขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 และ4ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัยค่ะก็เรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนนนี้นะคะนอกจากจะมีการใช้กฎหมายที่เข้มงวดรัดกุมแล้วนะคะก็ยังพูดไปถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะวันนี้มาดูแนวทางจากทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะที่มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันค่ะบันทึกข้อมูลและพฤติกรรมการขับรถบรรทุกและรถโดยสารนะคะหวังที่จะเป็นตัวช่วยในการลดอุบัติเหตุค่ะหลังพบว่าสาเหตุหลักนั้นก็มาจากการที่ขับรถเร็วนั่นเองค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะเปิดตัวนวัตกรรมระบบขนส่งอัจฉริยะหรือว่า Smart Mobility ค่ะผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS นะคะใช้ในการเก็บข้อมูลและศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะค่ะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนซึ่งก็พบว่าสาเหตุอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนก็คือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะจากสถิติในปี2560ค่ะก็พบว่ารถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะขับรถเร็วเกินกำหนดมากถึง 17,218,811 ครั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรถโดยสารสาธารณะที่กระทำผิดมากกว่ารถบรรทุกประมาณ 250,000 คันค่ะซึ่งพบว่าเส้นทางที่มีรถใช้ความเร็วสูงสุดมีอยู่8เส้นทางดังต่อไปนี้เลยนะคะก็ประกอบด้วยอันดับ1เลยคือทางหลวงหมายเลข7ค่ะถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีกิโลเมตรที่0ถึง6อันดับ2นะคะทางหลวงหมายเลข34ถนนบางนาตราดกมที่1ถึง8ค่ะอันดับ3ทางหลวงหมายเลข32ถนนสายเอเชียกมที่7ถึง12นะคะส่วนอันดับ4ทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินค่ะกิโลเมตรที่73ถึง
ึง82อันดับที่5ทางหลวงหมายเลข31ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะกิโลเมตรที่9ถึง16อันดับที่6ค่ะทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมนะคะกิโลเมตรที่160ถึง165อันดับที่7ก็คือทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพค่ะกิโลเมตรที่54ถึง58และสุดท้ายอันดับที่8ก็คือทางหลวงหมายเลข35หรือว่าถนนพระรามที่2นะคะกิโลเมตรที่45ถึง51ค่ะโดยแอปพลิเคชัน DLT GPS นี้นะคะก็จะบอกเส้นทางการจราจรบอกความหนาแน่นของรถรวมถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะคนใช้รถใช้ถนนจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะคะและที่สำคัญแอปพลิเคชันนี้ค่ะมีตัวตรวจวัดความเร็วของรถในแต่ละคันได้ด้วยซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมความเร็วของรถและพฤติกรรมของคนขับนะคะซึ่งก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ก็มีการนำร่องใช้แอปพลิเคชัน DLT GPS แล้ว6จังหวัดด้วยกันนะคะมีนนทบุรีภูเก็ตยะลาร้อยเอ็ดลำพูนและอุดรธานีซึ่งในอนาคตก็จะรวมทุกจังหวัดไว้ด้วยการผ่านแอปพลิเคชันเดียวค่ะนอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้วนะคะการมีส่วนร่วมของชุมชนถือว่าสำคัญมากๆเดี๋ยวพาไปดูที่อุดรธานีหน่อยนะคะเพราะว่าที่นั่นหน่วยงานภาคีเครือข่ายเขาจัดโครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรด้วยการดึงเอาคนในชุมชนมามีส่วนร่วมนะคะเป็นกองร้อยน้ำหวานค่ะก็จะมาเป็นอาสาเจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านจราจรนะคะติดตามรายงานจากคุณอัจฉริอับดุลทีมข่าวภูมิภาคค่ะการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่มีอาการมึนเมาเป็นสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยน้ำหวานอาสาจราจรที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงในส่วนของการฝึกภาคสนามนะคะจะเน้นการทักษะในเรื่องของการต่อสู้เพื่อให้มีการป้องกันในเรื่องของการเอาตัวรอดเบื้องต้นค่ะทักษะการป้องกันตัวและเอาตัวรอดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือ CPR กลุ่มอาสาสมัครในอำเภอเมืองอุดรธานีกุมภาวะปีหนองหารและโนนสะอาดซึ่งเป็น4อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดได้รับคัดเลือกให้เข้ามาฝึกเป็นอาสาจราจรกองร้อยน้ำหวานนำร่องจะต้องเรียนรู้และนำไปใช้เพราะเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนได้ก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าถ้าหากว่าเราได้ใช้ชุมชนคนในชุมชนของเขามาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเรามองเห็นว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุจราจรทางถนนในเรื่องของการดูแลรักษาระบบเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานลื่นเลงหรืองานบุญงานกุศลต่างๆหรือแม้แต่ว่ามีบุคคลสำคัญในพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถจะใช้อาสาจราจรหญิงเนี่ยเข้าไปปฏิบัติงานได้จากการฝึกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆคือการฝึกเรื่องวินัยการจราจรกับเรื่องวินัยเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเดียวกันถ้าเอาง่ายๆเลยถ้าฝึกเรื่องนี้แล้วได้ผลดีกระจายกำลังพอนะฮะพื้นฐานวินัยของการจราจรในระดับรากหญ้าเลยนะจะเกิดขึ้นยิ่งฝึกมากเท่าไหร่นะฮะยิ่งกระจายกำลังไปช่วยมากเท่าไหร่ก็จะเป็นที่ยอมรับเพราะว่าจากคนในพื้นที่เองนะเข้ามามีส่วนร่วมขนาดนี้นะฮะแม้ว่าจะลำบากตากแดดร้อนแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับผู้เข้าร่วมโครงการเพราะทุกคนตั้งใจอยากได้ความรู้นำกลับไปใช้แก้ปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนตัวเองได้รับการฝึกนะคะไปใช้ในชุมชนของตัวเองจะได้ลดอุบัติเหตุในชุมชนหรือได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะแล้วก่อนมาฝึกกับหลังมาฝึกความรู้ที่เราได้รับเพิ่มพูนขึ้นยังไงก็คิดว่าจากที่เราได้แค่30-40% นะคะเราจะได้เพิ่มขึ้นไม่ถึง100แต่ก็เหลือนิดนึงค่ะพอไปปฏิบัติได้กับหน้าที่การงานที่เรารับอยู่ในช่วงนี้นะคะจังหวัดอุดรธานีเป็น1ใน6จังหวัดนำร่องอบรมกองร้อยน้ำหวานเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตปี2560ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 6,867 ครั้งมีผู้เสียชีวิต215คนบาดเจ็บ 6,652 คนส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนในชุมชนและหมู่บ้านสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรสมกฤตเปรมสุขสวัสดิ์ถ่ายภาพอัญชลีอับดุลทีมข่าวภูมิภาครายงาน
มาถึงเรื่องที่หลายคนตามข่าวแล้วก็รอลุ้นให้กำลังใจอาการอยู่นะคะก็คือคุณตาจรูนที่ขี่ซาเล้งเลี้ยงชีพนะคะแต่ว่าต้องนอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านหลังจากที่ถูกทำร้ายโดยหนุ่มที่หัวร้อนได้ทำร้ายร่างกายของคุณลุงสาหัสนะคะตอนนี้ค่ะลูกสาวเปิดเผยว่าอาการล่าสุดตอนนี้ก็สามารถขยับร่างกายซีกขวาได้แล้วนิดหน่อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบได้มากกว่าทุกวันแล้วค่ะในขณะที่คู่กรณีนะคะเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมอาการคุณตาค่ะวันนี้คุณตาจรูนมณีพันธ์อายุ82ปีคุณตาขี่ซาเล้งเก็บขยะขายนะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกนายนราธรโสติยังหรือว่าจ๊อดอายุ21ปีทำร้ายร่างกายตอนนี้อาการดีขึ้นนะคะโดยนางสาววนิดามณีพันธ์ลูกสาวของคุณตาจรูนก็บอกว่าล่าสุดคุณตาขยับตัวได้แค่ซีกขวาค่ะแล้วก็มีการพูดคุยโต้ตอบได้มากกว่าทุกวันขณะนี้ตนเองและคุณแม่จะเป็นคนคอยดูแลอยู่นะคะส่วนลูกคนอื่นๆก็มีแวะเวียนมาดูแลบ้างแต่ก็ไม่ได้มานอนค้างด้วยที่บ้านค่ะส่วนฝั่งของคู่กรณีค่ะจอร์ดนั่นเองนะคะก็แวะมาดูอาการของคุณตาจรูนแต่ก็ยังไม่มีการให้เงินช่วยเหลือนะคะเพียงแต่ว่าได้ช่วยเหลือตามที่ตกลงกันเอาไว้ก็คือเดือนละ 3,000 บาทผ่อนชำระรวมระยะเวลา27เดือนค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ให้เงินช่วยเหลือไปแล้ว 15,000 บาทโดยการที่ฝ่ายคู่กรณีมาดูอาการคุณตาเมื่อวานนี้ลูกสาวก็มองว่าต้องมีการกระตุ้นก่อนถึงจะมาหรือยังไงถึงอาจจะเข้าใจว่าคงจะติดงานถึงไม่ได้มาเยี่ยมนะคะส่วนที่มีการเปิดบัญชีช่วยเหลือคุณตานั้นขณะนี้มีการยื่นมือให้ความช่วยเหลือมาแล้วจำนวนมากเลยนะคะโดยมีการเปิดบัญชีร่วมกับทีมงานจากเพจแหม่มโพดำก็ยืนยันได้ค่ะว่าการเบิกจ่ายทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนค่ะอย่างน้อยคุณตาก็เริ่มขยับได้แล้วนะคะมีอีกเรื่องนึงอันนี้เอามาเตือนผู้ชมกันหน่อยนะคะเป็นอุทาหรณ์และการเตือนภัยสังคมนะคะถ้าหากว่าเวลาเราไปส่งไปรษณีย์คือมันมีเหตุเกิดที่สงขลาไปส่งพัสดุไปรษณีย์เนี่ยค่ะแล้วก็คนข้างๆก็มาบอกว่าจะส่งเหมือนกันแต่ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาขอยืมหน่อยได้ไหมหลงให้ขอยืมไปนะคะสุดท้ายไอ้พัสดุดังกล่าวเนี่ยเป็นยาเสพติดนะคะอาจจะถึงโทษอาญาได้เลยถ้าหากว่าใจดีให้ยืมไปนะคะผู้ใช้ Facebook รายนึงค่ะเขาโพสต์เรื่องราวของผู้หญิงคนนึงไปส่งพัสดุทางไปรษณีย์ต่อแถวส่งอยู่ปรากฏมีผู้หญิงคนนึงมาขอฝากส่งพัสดุกล่องเล็กอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะส่งของขวัญรับปริญญาไปให้หลานอยู่นราธิวาสแต่ว่าตัวเองลืมเอาบัตรประชาชนมาหลังจากใจอ่อนยอมให้ใช้บัตรประชาชนของตัวเองส่งของสุดท้ายต้องกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมกันมีและจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งนะคะก็ต้องเอาหลักฐานมาสู้คดีความไปอีกหลายปีเลยทีเดียวจากเรื่องดังกล่าวค่ะนายวุฒิชัยอุตสาหะหัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพสำนักงานไปรษณีย์เขต9บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยบอกว่าไปรษณีย์ไทยตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่นะคะพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการส่งพัสดุทางไปรษณีย์ทุกชิ้นกรุณานำบัตรประชาชนมาแสดงด้วยตนเองและอย่าใจดีฝากพัสดุส่งแทนนะคะโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่คุ้นเคยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ก็เอามาเตือนกันเอาไว้ค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะและในช่วงหน้าค่ะผู้ว่ากทม.ชวนแต่งชุดไทยเที่ยวงานสงกรานต์ย้อนยุคตามรอยละครบุพเพสันนิวาสนะคะพร้อมแนะจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปกับโบราณสถานค่ะ